การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการการผลิตน้ำปรุงรสนะครับมีโคราชนะกรณีศึกษาเตาให้ความร้อนและกลไกเครื่องเคี่ยวผสมนะครับโดยนางสาวปริชญานะครับโคตนนท์ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขอเชิญบนเวทีครับค่ะสวัสดีข้าราชการทุกท่านด้วยค่ะและกับผู้เข้าร่วมการประชุมชาติการทุกวันด้วยค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวนันทพรชนะนาตีค่ะและกับนางสาวปริชญาโคตนนท์นะคะจีมาเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะสีมาเสนอในบทความคือการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำปรุงรสมีโคราชค่ะซึ่งในกรณีศึกษาก็คือเตาให้ความร้อนกับกลไกเครื่องเคี่ยวส่วนผสมค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะกลุ่มผัดหมี่เมืองตากที่ได้ผลิตผัดหมี่โคราชสำเร็จรูปพร้อมน้ำปรุงรสตา5ดาวขึ้นเนื่องจากมีการตอบรับเป็นอย่างมากจึงมีการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นทำให้ในแต่ละวันมีการผลิตน้ำปรุงรสไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดดังนั้นเราจึงศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำปรุงรสหมี่โคราชซึ่งจะออกแบบเพื่อเพิ่มปริมาตรและปรับปรุงขอโทษค่ะและสามารถปรับปรุงในกระบวนการผลิตเดิมได้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อออกแบบปรับปรุงและพัฒนาเตาให้ความร้อนและกลไกเครื่องเคี่ยวผสมสำหรับการกวนผสมน้ำปรุงรสหมี่โคราชค่ะสำหรับขอบเขตของโครงการนี้นะคะโดยเราจะออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงให้ใช้ในกระบวนการผลิตเดิมซึ่งจะกำหนดขนาดและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมเช่นกระทะและเตาให้ความร้อนชุดเดิมค่ะสำหรับขั้นตอนดำเนินงานนะคะเราจะศึกษากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสหมี่โคราชโดยเราจะศึกษาอัตราส่วนผสมของน้ำปรุงรสศึกษาความหนืดและทดสอบความเร็วของใบกวนศึกษาพลังงานที่ใช้และเปรียบเทียบค่าสีของผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปออกแบบโดยการใช้โปรแกรมทางวิศวะในการออกแบบนะคะและสร้างชุดทดสอบต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานค่ะค่ะและนี่เป็นการเตรียมส่วนผสมนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของการทำน้ำปรุงรสก็จะมีเครื่องเทศและน้ำมันขอโทษค่ะจะมีเครื่องเทศน้ำมันและน้ำตาลปี๊บจากนั้นจะนำน้ำมันลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วนำเครื่องเทศลงไปเคี่ยวโดยใช้เวลาเคี่ยวในประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะจากนั้นนำขึ้นจากเตาแล้วเอาไปพักไว้รอให้น้ำปรุงรสเย็นสักพักแล้วมันสุกลงผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับการออกแบบนะคะเราจะออกแบบประยุกต์ให้ใช้กลไกข้อเหวี่ยงแบบเหมือนโดยจะอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังซึ่งปลายของแขนข้อเหวี่ยงจะติดกับด้านจะหลิงนะคะและส่วนเตาให้ความร้อนนั้นจะออกแบบให้มีชนวนพุ่งรอบนอกค่ะสำหรับชนิดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเราจะใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ3เขตขนาด1แรงม้าอัตราทดลวง70ต่อ1ความเร็วในการเคี่ยวผสมของใบตะหลิวอยู่ที่20รอบต่อนาทีระยะเวลาในระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของใบตะหลิว
450 ลูกบาศก์เมตรน้ำหนักโดยรวมของเครื่องอยู่ที่90 กิโลกรัมชนิดของฉนวนหุ้มเขาจะเป็นอิฐและซีเมนต์โครงไฟหุ้มด้วยสังกะสีที่มีความหนา15 เซนติเมตรค่ะและนี่เป็นชุดทดสอบต้นแบบที่เราได้ทำขึ้นมานะคะอันนี้เป็นชุดทดสอบที่เรานำไปทดสอบนะคะนี่เป็นตารางการเปรียบเทียบการทดลองระหว่างแรงงานคนกับเครื่องเที่ยวผสมนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะซึ่งเราจะทำการวัดค่าสีของผลิตภัณฑ์พบว่าเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าค่า A และ B มีความใกล้เคียงกันแต่ค่า L สตาร์มีความแตกต่างทางสถิติเนื่องจากในกระบวนการผลิตนั้นเราได้ใช้ความร้อนที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ส่งผลต่ออุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะสำหรับระยะเวลาในการเที่ยวนะคะจะเห็นได้ว่าจากแรงงานคนในปริมาณ1 เท่าเราจะใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาทีแต่จากเครื่องจากกลไกเครื่องเที่ยวผสมนั้นเราจะใช้เวลา2 ชั่วโมง 30 นาทีในปริมาณ2 เท่าค่ะดังนั้นจะสรุปได้ว่าเราสามารถลดปริมาณการใช้ระยะเวลาในการเที่ยวลงได้ค่ะและยังสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงได้ 15% และลดการใช้ค่าใช้จ่ายแรงงานลงได้อีก 75% ค่ะค่ะสำหรับสรุปผลการดำเนินงานนะคะข้อแรกก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์จากการวัดค่าสีของน้ำกระโดดหมีเท่านะคะทั้งแรงงานคนและก็กลไกเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะแล้วก็ที่ปริมาณผลิตภัณฑ์1 เท่าพบว่าใช้ระยะเวลาการกวนน้ำกระโดดไม่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นปริมาณ2 เท่าพบว่ากลไกเครื่องเที่ยวผสมจะใช้เวลาน้อยกว่าแรงงานคน30 นาทีค่ะสามารถลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงลงได้ 15% ค่ะประหยัดค่าแรงประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานเพิ่มขึ้น 75% ค่ะแล้วก็ใน1 วันกลไกเครื่องเคี่ยวสมผสมสามารถลดจำนวนคนซึ่งปกติในแรงงานคนจะใช้ที่4 คนในกระบวนการนะคะต่อวันแต่ถ้าเป็นกลไกเนี่ยจะใช้แค่คนเดียวในการรับผิดชอบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจริงๆนะคะที่นำไปติดตั้งที่กลุ่มพันมีเมืองป่าค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็คือใช้จริงๆเลยค่ะค่ะกลุ่มดิฉันก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์คทาวัฒกิจและก็กลุ่มสหกิจจังหวัดกลุ่มพันธุ์เมืองปากค่ะที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการทดลองแล้วก็เรื่องสนับสนุนค่ะขอจบการสนับสนุนเพียงเท่านี้ค่ะมีคำถามไหมครับในส่วนผสมของน้ำกระดูกเนี่ยจะมีพริกมีแบบกระเทียมหอมแดงนะคะรสชาติจะค่อนข้างจัดจ้านกว่าแล้วก็หมี่โคราชเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาแต่ถ้าเป็นผัดไทยก็คือเราสามารถกินแบบไม่เผ็ดหรือว่าก็ปรุงต่างหากได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วโปรเซสกระบวนการการผัดหรืออะไรนะครับเหมือนกันไหมครับนอกจากเราเมื่อกี้บอกนะเครื่องปรุงหรือกินกระเทียมต่างกันแล้วโปรเซสการผัดหรือการจะถึงกระบวนการผัดใช่ไหมคะคือในส่วนของโครงงานจะเน้นไปที่น้ำปรุงรสค่ะแต่ว่าส่วนกระบวนการผัดนี้แล้วแ
นิสัยของแต่ละคนค่ะว่าจะทำยังไงคือหมายถึงว่าจุดประสงค์ของหนูคือทำกลไกทำน้ำผงรสอะค่ะเพราะว่าทางผงผัดหมี่เนี่ยเขาจะเน้นน้ำผงรสค่ะเพราะว่าไอ้ผัดหมี่ไอ้หมี่ตัวหมี่เนี่ยสามารถที่จะไปซื้อข้างนอกได้ค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นที่มาตอนที่ว่าทำไมต้องใช้ตะเกียบคือประสงค์เราคือใช้กระบวนการเดิมค่ะเนื่องจากเขาใช้ตะหลิวอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เขาใช้ตะหลิวอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงช่วยในการลดความล้าของพนักงานที่อยู่ในลายผลิตได้ค่ะก็เลยคิดกลไกอันนี้ขึ้นมาค่ะแทนที่คนงานไม่กระทบเลยคือจริงๆตามเขาต้องการเครื่องอันนี้ค่ะเจ้าของโรงงานค่ะแต่ว่าเรื่องเคลียร์กับพนักงานอีกก็เป็นของเขาเราถ้าใช้เครื่องคอมโพสิตเตอร์เฉยไม่ได้เครื่องมันกวนเฉยคือเราได้ทดลองเครื่องวิจัยของสถาบันนะคะของกทศเองมันจะมีเครื่องนึงที่ใช้ใบกวนเป็นกวนจริงๆอะค่ะเป็นแบบทิศทางมีใบพายติดรอบๆค่ะเราลองแล้วทีนี้มันแรงไปอะค่ะอาจารย์มันแรงแล้วทีนี้เขามุ่งที่จะใช้กระทะแบบเดิมเขาไม่อยากใช้กระทะใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขาต้องการทำเล็กคือพื้นที่จำกัดด้วยก็เลยติดตั้งแบบใหญ่มากไม่ได้อะค่ะพื้นที่เขาจำกัดเขาเลยต้องใช้กระทะแบบเดิมแล้วก็เราเลยใช้เตาตั้งแทนปกติเขาจะใช้เป็นขาเหล็กแบบธรรมดาค่ะที่เราเห็นร้านผัดไทยทั่วไปค่ะนั่นค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็เปลี่ยนกลไกเป็นกลไกแล้วก็มีเตาให้ความร้อนที่ใช้ล้อเคลื่อนที่ได้เวลาที่จะติดตั้งค่ะมันย้ายที่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ใช้เป็นเครื่องแบบที่อาจารย์ว่าค่ะพื้นที่เขาจำกัดค่ะอาจารย์แต่นี่มันก็เรียนแรงมากเลยนะสังเกตถ้าแบบรถกำลังมอเตอร์ทำเปลี่ยนแบบนี้ใบกลมเครื่องนี้เป็นแค่ตัวเดียวค่ะจริงๆมันต่อ4ตัวค่ะมันเลยต้องใช้มอเตอร์ที่จะค่ะอันนี้ที่หนูนกก็อยากที่เป็นแค่ตัวเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาใช้4ตัวพร้อมกันนะคะทำงานพร้อมกันเลยแล้วก็ใช้คนแค่คนเดียวในการที่จะแบบแค่บางทีมันเป็นทิศทางตะหลิวมันแค่ไปกลับอะค่ะอาจารย์มันจะไม่ทั่วมันก็จะมีติดขอบบางเล็กน้อยก็เลยมีคนคอยแคะเอ็กซ์แล้วขอบค่ะมันพวกเศษที่มันเป็นเครื่องปรุงอะค่ะที่มันไม่ลงไปในกระทะนะคะค่ะแค่ไม่ลงไปก็คิดว่าสมควรกับเวลานะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับหัวข้อน่าสนใจจะมองให้